ไอเฮียคุกภูมิใจเสนอนายสมบูรณ์เสื้อฟ้ามาแล้วครับท่านวันนี้มาอยู่ในซอกตึกนะฮะเมนูแนะนำวันนี้ก็คือสลัดข้อไก่แล้วสิ่งที่เราต้องเตรียมอันดับแรกนั่นก็คือข้อไก่สดๆนะครับตามด้วยผักสลัดแล้วแต่ว่าใครชอบผักอะไรก็เตรียมอะไรนะครับชีวิตนี้ใครแห้วมากๆก็แดกแห้วให้เยอะๆนะครับถัดมาก็คือน้ำสลัดอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะฮะมีหลากหลายสไตล์ซีอิ๊วขาวเรียมไว้หมักกับข้อไก่ซอสหอยนางรมแล้วก็พริกไทยนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันกับข้อไก่หมักไว้สัก1ชั่วโมงนะฮะและสิ่งที่ต้องทำต่อมาตั้งกระทะให้ร้อนๆน้ำมันร้อนๆนะฮะเตรียมตัวทอดไก่ครับอันนี้หมักให้เรียบร้อยนะฮะเห็นพริกไทยไหมฮะลงไปทอดไฟปานกลางนะครับจะได้สุกถึงเนื้อในนะฮะพอสังเกตว่าข้างในเริ่มสุกเริ่มเหลืองแล้วเนี่ยก็เร่งไฟแรงได้พักหนึ่งนะฮะให้ข้างนอกกรอบนะฮะเห็นไหมฮะเหลืองน่ากินนะครับถ้ายังไม่สุกก็ทอดใหม่นะฮะอย่าลืมว่าถ้าเริ่มสุกแล้วนี่ให้เล็กไฟนิดนึงนะฮะด้านนอกจะกรอบและด้านในจะสุกกำลังพอดีนะครับตักขึ้นมาจากกระทะแล้วก็ใส่ตะแกรงตั้งไว้ให้เสด็จน้ำมันนะฮะตอนนี้ก็เทข้อไก่ทอดที่เราทำไว้ใส่ในชามผักสลัดที่เราเตรียมไว้นะครับเยี่ยมมากครับเดี๋ยวเราลองไปชิมกันนะฮะตัดกลับมาที่ห้องส่งนะครับตอนนี้เรากำลังจะชิมนะฮะสลัดข้อไก่ทอดนะครับตอนนี้เราได้ผักสลัดและข้อไก่ทอดเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำน้ำสลัดที่เราเตรียมไว้นะฮะลงไปใส่คลุกเคล้าให้เคล้านะฮะให้เคล้ากันเลยนะฮะรู้ไหมฮะว่าให้เคล้ากันเนี่ยเราเคล้ากันอย่างเงี้ยครับแล้วคลุกเข้าไปนะฮะตอนนี้ก็ลองชิมดูนะฮะคลุกเคล้าให้เคล้ากันแล้วนะฮะลองดูครับแงบอร่อยจริงๆเลยแม่แงบแงบแงบชีวิตนี้ผมกินแต่หัวหอมนะครับมันรู้สึกกรุบๆในปากนะฮะรู้จักปากกันไหมครับไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันจะเข้ากันได้ขนาดนี้นะครับผมยังไม่เคยเห็นร้านไหนเขาทำเลยนะฮะเมนูสลัดข้อไก่ทอดนะครับเห็นแต่ข้อไก่ทอดตามผับตามบาร์นะครับรสชาติมันจี๊ดจ๊าดได้ใจกลิ่นเครื่องปรุงเครื่องเทศนะฮะทั้งหลายทั้งแหล่ทั้งปลาทั้งพวงเหล่านี้นะฮะเข้ากันได้ดีมากเยี่ยมครับผม